พลังที่แท้จริงคือความสามารถในการเปลี่ยนความคิดให้เป็นการลงมือทำชีวิตของคนเราคือผลลัพธ์มาจากความคิดของตัวเราเองสิ่งนี้คือความจริงที่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นเริ่มต้นที่ความคิดแต่พลังที่เปลี่ยนแปลงตัวเราอย่างแท้จริงมันคือพลังแห่งการลงมือทำหรือความสามารถในการเปลี่ยนจากความคิดมาเป็นการลงมือทำนั่นเองค่ะ ขั้นตอนพื้นฐานของคนเราที่จะชักพาให้คนเราประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยก็คือการรู้ตัวการรู้ตัวคือพื้นฐานหนึ่งเดียวที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได้หรือไม่ได้โดยเริ่มจากการรู้ตัวว่าเราต้องการอะไรกันแน่ปัญหาข้อแรกที่เราต้องผ่านไปให้ได้บางคนที่ต้องการความสำเร็จในชีวิต ต้องการความรักต้องการเนื้อคู่ต้องการโน่นต้องการนั่นนี่แต่เมื่อถามระบุเจาะจงลงไปแล้วกลับไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่เหมือนกับถามว่าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จไหมแทบทุกคนมักจะบอกว่าก็ต้องการสิแต่พอถามว่าแล้วรู้ได้อย่างไรว่าประสบความสำเร็จแล้วทีนี้แหละที่จะเห็นว่าหลายคนเลยที่จะตอบไม่ได้ นั่นก็เพราะยังไม่รู้ตัวแน่ๆว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรกันแน่ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการสํำรวจใจของตัวเราเองก่อนว่าเราต้องการอะไรกันแน่เมื่อเราสามารถตอบตัวเองได้แล้วว่าเราต้องการอะไรสิ่งต่อมาที่ต้องมีก็คือการลงมือทำการลงมือทำนี่แหละค่ะที่จะแบ่งคนที่ประสบความสำเร็จ ออกจากคนไม่ประสบความสำเร็จได้มากที่สุดที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือทำไมหลายต่อหลายคนที่มีความอยากแต่กลับไม่ลงมือทำลองมาตอบคำถามง่ายๆนี้กันดูค่ะว่ามีใครที่อยากจะถูกลอตเตอรี่บ้างไหมคะเชื่อว่าแทบทุกคนเลยแหละที่จะบอกว่าอยากถูกลอตเตอรี่แต่ถ้าถามต่อไปว่าแล้วคุณซื้อลอตเตอรี่หรือยัง แน่นอนอีกเหมือนกันค่ะว่าหลายคนที่ตอบว่าอยากถูกลอตเตอรี่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะซื้อลอตเตอรี่คำถามก็คือแล้วทำไมอยากถูกถึงไม่อยากซื้อถ้าไม่ซื้อแล้วจะถูกได้อย่างไรจริงๆคำถามนี้ไม่ได้จะบอกว่าให้รีบไปซื้อลอตเตอรี่นะคะแต่กำลังจะบอกว่าคนเรานั้นมีความอยากด้วยกันทั้งนั้นแต่คนเราส่วนใหญ่มักจะลงมือทำในสิ่งที่ตัวเอง เชื่อว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าดังนั้นความรู้สึกลึกๆของคนเราเป็นอย่างไรเราก็จะลงมือทำไปเช่นนั้นแม้ว่าเราจะมีข้อแรกคือการรู้ตัวว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการแต่การลงมือทำเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการกลับต้องใช้ความเชื่อมั่นในการลงมือทำสิ่งที่3คือถ้าอยากประสบความสำเร็จให้เร็วขึ้น คุณต้องมีแผนการมีกลยุทธ์และมีวิธีการที่เหมาะสมจริงๆแล้วแค่รู้ว่าเราต้องการอะไรและลงมือทำหลายครั้งมันก็ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้แต่ถ้าเป้าหมายนั้นมันยิ่งใหญ่และซับซ้อนการรู้ตัวว่าต้องทำอย่างไรจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าตัวอย่างเช่นการปลูกพืชถ้าเราแค่รู้ว่าปลูกพืชนะ อเอาเมล็ดย่อนลงไปในดินรดน้ําแล้วก็รอโดยทั่วไปแล้วพืชมันอาจจะโตขึ้นมาได้โดยเฉพาะถ้ามันเป็นพืชที่ปลูกง่ายๆและบังเอิญเรามีดินดีเหมาะกับพืชชนิดนั้นๆแต่การรอความสําเร็จแบบนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงซะมากกว่าแต่ถ้าเราอยากที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่เหมาะสมจริงๆแล้วมันคือการที่เรารู้ว่าเราจะปลูกพืชอะไรพืชชนิดนั้นชอบดินแบบไหน ดินเหนียวดินร่วนหรือว่าดินทรายพืชนั้นชอบอากาศแบบไหนชอบปริมาณน้ำมากน้อยแค่ไหนชอบปุ๋ยสูตรไหนวันก่อนค่ะแอดมินได้มีโอกาสฟังสัมภาษณ์พี่เบิร์ดที่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับดาวคอฟฟที่เล่าว,ว่าประเทศลาวมีแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีชื่อว่าที่ราบสูงบุรเวนที่ว่าเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟชั้นดีอันดับต้นๆของโลก และเคยนำมเมล็ดกาแฟไปประกวดติดหนึ่งในสามของกาแฟดีระดับโลกอีกด้วยค่ะแต่ถ้ากาแฟที่ดีที่สุดเขาว่ามาจากบลูเมา n ์เทนประเทศจาเมกาซึ่งทำการปลูกบนพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลระหว่าง3,000ถึง5,000ฟุตทำให้ได้กาแฟคุณภาพดีมากๆเห็นไหมคะว่าความเหมาะสมสามารถนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้มากจริงๆและการรู้ว่าอะไรเหมาะสม จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเราสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าและง่ายกว่าและนี่คือ3ขั้นตอนง่ายๆที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือ 1. รู้ความต้องการของตัวเอง 2. ลงมือทำและ 3. มีแผนการและกลยุทธ์ที่ดี แต่ถึงแม้เราจะรู้แล้วว่าขั้นตอนมันมีง่ายๆเท่านี้แต่มันยังมีคุณสมบัติพื้นฐานที่จะช่วยชักพาให้คนเราประสบความสําเร็จได้มากขึ้นซึ่งเรื่องหนึ่งที่ได้พูดถึงไปนิดหน่อยในเรื่องของการลงมือทํานั่นก็คือความเชื่อเรามาดูกันต่ออีกนิดค่ะว่าคุณสมบัติพื้นฐานนี้นอกจากความเชื่อแล้วเราควรจะมีอะไรบ้างที่จะช่วยเป็นพื้นฐานในการก้าวไปสู่ความสําเร็จของเราได้อีก สิ่งแรกก็คือความชอบหรือความหลงไหลความสำเร็จนั้นกระหายต่อความชอบและความหลงไหลยิ่งนักถ้าคุณรู้ว่าตัวเองชอบหรือหลงไหลอะไรแล้วมันจะทำให้คุณมีความสุขที่ได้ลงมือทำและลงมือทำอย่างมีความสุขแต่ถ้าคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีความชอบหรือความหลงไหลในอะไรเป็นพิเศษแล้วล่ะก็การสร้างความคิดในการชอบในสิ่งที่ทำ ก็สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จได้เช่นกันการที่รู้สึกว่าทุกๆวันเราตื่นนอนขึ้นมาอย่างมีความหมายกระหายที่อยากจะได้ทํางานอยากแก้ปัญหาอยากมาเจอเพื่อนที่ทํางานอยากรู้สึกว่างานสําเร็จไปอีกอย่างแล้วถ้าเราสามารถสร้างความรู้สึกเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาได้แล้วละก็เราเองก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จได้เช่นกันค่ะ ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษแต่คุณมีงานให้ทำอยู่แล้วก็ลองบอกกับตัวเองด้วยคำเริ่มต้นที่ว่าดีจังเลยที่มีงานทำแล้วคุณจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์อันดีที่มีต่องานมากขึ้นค่ะสิ่งที่สองก็คือความรู้สึกถึงการมีคุณค่าคุณค่าในที่นี้รวมไปถึงทั้งทางด้านศีลธรรมจริยธรรมและคุณค่าในตัวเองด้วยค่ะ แอดมินเคยเห็นตำรวจจราจรที่โบกรถด้วยท่าทางมีความสุขนอกจากตัวเขาเองจะมีความสุขแล้วเขายังสามารถส่งต่อความสุขนั้นไปให้กับผู้คนบนท้องถนนได้อีกด้วยความรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้มันมีคุณค่าไม่ว่าใครจะมองตัวคุณเป็นเช่นไรก็ตามถ้าคุณสามารถมองเห็นคุณค่าในการกระทำของตัวเองแล้วความคิดอันไร้ค่าของคนอื่นจะไม่มีความหมายต่อตัวคุณเลย คำถามที่อยากทิ้งเอาไว้ในวันนี้ก็คือคุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากน้อยเพียงไรคุณพร้อมที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่และคุณพร้อมที่จะทุ่มเทในการเปลี่ยนจากแค่ความคิดมาเป็นการลงมือทำแล้วหรือยังสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ